ยังเช้ามืดอยู่เลยเนาะก็ทริปนี้นะคะซายกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดยะลาเนาะไปเบตงนะคะก็เป็นทริป3วัน2คืนนะคะไปกับทัวร์เนาะก็คือวันนี้ซายมาถึงที่ดอนเมืองตอนเช้ามืดนะคะตอนตีสี่นะคะไกด์นัดตอนตีสี่ครึ่งนะคะแล้วก็ตัวไฟเราอะ6:20นะคะไปกับไทยแลนด์แอร์นะคะถึงสนามบินเสร็จก็ขับรถไปปัตตานีนะคะประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะจากนี้เนาะแล้วก็เราจะไปไหว้พระก่อนนะคะทริปนี้นะคะซายไปทัวร์ของยูนิไทยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่า3วัน2คืนไปตรงเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวซายจะใส่ลิงก์ตัวยูนิไทยให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ละกันนะว่าโปรแกรม3วัน2คืนที่ไปเบตงมันประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่ยูนิไทยได้เลยนะคะทริปนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทริปที่พิเศษมากๆนะคะเพราะว่าเราจะไปอำเภอใต้สุดของประเทศไทยนั่นก็คือเบตงค่ะเบตงนะคะอยู่ในจังหวัดยะลาเนาะเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยมีอำเภอเบตงเป็นอำเภอใต้สุดของประเทศไทยโดยมีเนื้อที่ประมาณ 4,521 ตารางกิโลเมตรนะคะโดยคิดเป็นร้อยละ 6.4 ของพื้นที่ภาคใต้นะคะมีอาณาเขตติดต่อกับหลายจังหวัดและประเทศใกล้เคียงด้วยค่ะลงเครื่องปุ๊บนะคะก็มีรถตู้มารับนะคะก็ทริปที่ซายไปนะคะรับจำนวนจำกัดประมาณ30คนเนาะแต่ว่าครั้งนี้ก็คือมีประมาณ28คนนะคะก็นั่งรถตู้2คันนะคะนำกันไปแบบนี้เนาะอันนี้สถานที่แรกนะคะที่เรามาแวะเนาะมัสยิดกลางปัตตานีนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลอาเนาะรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะตั้งอยู่บนถนนยะรังเนาะเส้นทางยะรังไปปัตตานีนะคะมัสยิดแห่งนี้นะคะสร้างในปีค.ศ.2497นะคะใช้เวลาดำเนินการสร้างประมาณ9ปีมัสยิดแห่งนี้นะคะสร้างเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมีรูปทรงคล้ายกับทัชมาฮาลของอินเดียนะคะตรงกลางอาคารมียอดโดมขนาดใหญ่และมีโดมบริวาร4ทิศมีหอคอยอยู่2ข้างบริเวณด้านหน้ามัสยิดมีสระน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ภายในมัสยิดนะคะมีลักษณะเป็นห้องโถงมีระเบียงสองข้างภายในห้องโถงนะคะด้านในมีบัลลังก์ทรงสูงและแคบนะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะเมื่อมาเยือนถึงปัตตานีต้องมาแวะชมศิลปะและความสวยงามของตัวอาคารมัสยิดแห่งนี้นะคะยังได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยอีกด้วยค่ะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะคะหรือศาลเจ้าเหลิงจูเกียงเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองปัตตานีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะโดยชาวบ้านนะคะให้ความเคารพนับถือเดินทางมาสักการะบูชาเพื่อให้ประสบความสำเร็จขอโชคขอลาภด้านการค้าขายนะคะหรือแม้แต่ใครจะป่วยได้รับความเดือดร้อนประการใดนะคะหากไม่มาขอพรบนบานกับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวก็จะช่วยให้หายเจ็บหายป่วยพ้นจากความเดือดร้อนศาลแห่งนี้นะคะจึงเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและส่วนรวมศรัทธาเสมอมาค่ะศาลแห่งนี้นะคะยังมีประเพณียืมเงินขวัญถุงกับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวด้วยค่ะเป็นความเชื่อท้องถิ่นว่าจะช่วยให้ทำมาค้าขึ้นโดยมีให้ยืมเริ่มต้นที่30บาท50บาท100บาทนะคะยืมไปเท่าไหร่หากทำมาค้าขายหรือได้เงินมาให้นำมาคืนในจำนวน2เท่ากับของที่ยืมไปเช่นเรายืมไป50บาทนะคะก็ให้เอาเงินมาคืนหรือทำบุญ100บาทเป็นต้นนะคะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะคะสามารถมาสักการะได้ทั้งปีแต่หากจะมาร่วมงานประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะคะต้องมาในวันขึ้น15ค่ำเดือน3ของทุกปีหรือประมาณเดือนกุมภานั่นเองค่ะ
เมื่อได้ขอพรกับศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวแล้วนะคะอย่าลืมเดินชมเมืองเก่าปัตตานีชุมชนกือดาจีโนนะคะย่านนี้นะคะจะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมนะคะแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนทำให้ชุมชนนี้นะคะมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมอยู่ในพื้นที่ของถนน3เส้นนะคะคือถนนอาเนาะลูถนนปัตตานีพิรมและถนนลือดีซึ่งความโดดเด่นนั้นจะอยู่ที่ตึกเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีสนะคะรวมไปถึงอาคารบ้านเรือนไม้ที่มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยทีเดียวค่ะเวลาเที่ยงตรงพอดีนะคะเรามาแวะกันที่ร้านทางนี้นะคะก็คืออยู่ไม่ไกลจากตัวศาลเจ้านะคะประมาณ10นาทีเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นอาหารที่รวมอยู่ในราคาทัวร์แล้วนะคะก็จะมีอาหารประมาณนี้เนาะเราก็เดินทางต่อไปอีกที่หนึ่งนะคะสถานที่ต่อไปที่เรามาแวะนะคะก็คือสะพานแต่ปูซูนะคะซึ่งสะพานแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในหมู่บ้านกม32นะคะริมทางหลวงหมายเลข410ระหว่างเบตงยะลานะคะเป็นสะพานไม้สะพานแขวนแบบยืดด้วยนะคะมีความกว้าง 1.8 เมตรเฉพาะจักรยานยนต์100เป็นหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมระหว่างสองฝั่งแม่น้ำปัตตานีนะคะสร้างมาตั้งแต่สมัยอดีตกำนันตำบลอัยเวงนายมูเซงแต่ปูสูนะคะก่อนจะเข้าโรงแรมนะคะมาแวะถ่ายรูปกับอีกหนึ่งจุดเช็คอินค่ะป้ายโอเคเบตงนะคะป้ายโอเคเบตงนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินแรกนะคะที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวก่อนเข้าสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดแดนสยามเมืองงามชายแดนนะคะสำหรับบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกนะคะเผื่อไปบอกใครๆเนาะว่ามาถึงเบตงแล้วนะคะสำหรับสถานที่ตั้งของป้ายนะคะอยู่ทางเข้าตัวเมืองเบตงนะคะเส้นทางสาย410นะคะถนนสายหลักในการเข้าออกตัวเมืองเบตงเลยค่ะอันนี้คือโรงแรมที่เราจะพักในอีก2คืนนะคะก็คือโรงแรมคาเท่เบตงเนาะก็ในโปรแกรมนะคะจะมีประมาณ2โรงแรมนะคะเผื่อที่1เต็มเนาะก็จะสำรองให้อีกที่หนึ่งนะคะก็ระดับราคาอะไรเงี้ยพอๆกันนะคะก็ช่วงที่สายไปนะคะมีทัวร์จีนนะคะหลายทัวร์เลยนะคะก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะคะที่เบตงเนาะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเซตอาหารนะคะที่ทางทัวร์จัดมาให้เราเลยนะคะก็อันนี้ราคารวมหนูในค่าทัวร์ไปแล้วนะคะหลังจากกินข้าวเย็นที่โรงแรมเสร็จนะคะพี่ไกด์พาเราเดินออกมาข้างนอกนะคะชมพวกสตรีทอาร์ตนะคะแล้วก็ถนนคนเดินเนาะเราจะได้ไปถ่ายรูปกับตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตงนะคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนาะและใหญ่ที่สุดในโลกนะคะตู้เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจเมืองเบตงนะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2467นะคะตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะจุดประสงค์ที่สร้างไว้ในครั้งแรกนะคะก็คือเพื่อใช้เป็นที่กระจายข่าวสารบ้านเมืองนะคะให้เมืองเบตงนะคะใกล้กันนะคะจะเป็นตัวหอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเบตงนะคะซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่นะคะที่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมาช้านานเนาะเปรียบเสมือนสัญลักษณ์นะคะที่ตั้งอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของเมืองสร้างด้วยหินอ่อนขาวนวล นะคะอันเรื่องชื่อจากยะลานะคะที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของความแข็งแรงนะคะแล้วก็สวยงามทนทานนะคะแล้วก็ยังมีตัวสตรีทอาร์ตนะคะของเบตงเนาะเป็นแลนด์มาร์คกลางเมืองเบตงนะคะที่เล่าขานตำนานเบตงผ่านการวาดรอบเมืองนะคะเพื่อเพิ่มความประทับใจให้ทั้งชาวเบตงและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะถึงจุดชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะคะซึ่งอุโมงค์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่บริเวณถนนอมฤทธิ์นะคะติดกับถนนภักดีดำรงนะคะผ่านสวนสาธารณะนะคะออกสู่ถนนเนาะบริเวณหน้าสวนนกนะคะเป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขานะคะแห่งแรกของเมืองไทยนะคะที่ขุดทอดโค้งนะคะให้รถวิ่งไปมาได้อย่างสะดวกนะคะความยาวตลอดอุโมงค์นะคะประมาณ228เมตรนะคะและทำเป็นทางเดินตลอด2ข้างทางด้วยค่ะอันนี้สำหรับใครสายถ่ายรูปนะคะไปแล้วพลาดไม่ได้เลยสำหรับอุโมงค์มงคลฤทธิ์นะคะถ่ายออกมาแล้วสวยมากเลยค่ะต่อ
อกันด้วยของหวานนะคะที่พี่ไกด์แนะนำมากนะคะว่าร้านนี้นะคะร้านดังนะเจ้าเด็ดของที่เบตงนะคะสำหรับตัวโรตีนะคะก็ใครที่เป็นสายโรตีนะคะไม่ว่าจะโรตีใส่ไข่นะคะหรือว่าโรตีราดนมเนยนะต้องมาลองสักครั้งนะคะให้มันอันหนึ่งใช่ไหมคะสองเอาสองอาหารเช้าของที่โรงแรมสำหรับเช้าวันที่2นะคะก็อันนี้รวมอยู่ในราคาทัวร์แล้วนะคะก่อนออกไปตะลุยเนาะขอแวะลองท้องก่อนนะคะเริ่มวันที่แรกนะคะที่วัดพระโพธิสัตว์กวนอิมเนาะก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็แหล่งศรัทธาของชาวเบตงนะคะเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพนะคะอาทิเจ้าแม่กวนอิมท่านแปะกงท่านควงกงเจ้าแม่จิ๋วหวังเย่หลี่หวังต้าตี้หวังโถเซียนซื่อของจื้อนะคะที่นี่นะคะมีจุดเด่นคือเจดีย์7ชั้นนะคะอันโดดเด่นเนาะสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีค.ศ.2509นะคะโดยมีผู้จิตศรัทธานะคะได้ร่วมกันบริจาคเงินมีนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียที่มีความเริ่มใสศรัทธานะคะเดินทางมาสักการะขอพรด้านการมีบุตรและโชคลาภด้วยค่ะสถานที่ที่2ของวันนี้นะคะเรามาที่อุโมงค์ปิยมิตรนี้เรากำลังเดินไปขึ้นอุโมงค์นะคะเดินขึ้นเนาะ800เมตรนะคะอันนี้นะทางขึ้นก็คือขึ้นอย่างเดียวเลยขึ้นไปเจออุโมงค์นะคะประมาณเกือบโลนะ800เมตรนะคะแต่ว่าอากาศโอเคอากาศเย็นอยู่นะตอนนี้โอเคไปเจอกันที่อุโมงค์เลยนะคะที่อุโมงค์ปิยมิตรนะคะเป็นอุโมงค์ดินนะคะที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มารยาเนาะหรือชื่อย่อคือจคม.นะคะสร้างขึ้นสำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมืองนะคะแต่ต่อมาได้กลับมาพัฒนาชาติไทยนะคะอุโมงค์ปิยมิตรแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2519นะคะใช้ระบบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียงนะคะในปัจจุบันนะคะได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีตนะคะตลอดอุโมงค์นะคะจะพบเห็นร่องรอยของการดำเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะคะเช่นห้องนอนที่มีเตียงดินนะคะก่อติดกับผนังนะคะมีอุปกรณ์ในการสู้รบนะคะและเครื่องมือเครื่องไม้นะคะในการเดินป่านะรวมทั้งห้องบัญชาการรบนะคะซึ่งในอุโมงค์แห่งนี้นะคะบรรจุคนได้ถึง200คนเลยทีเดียวค่ะนี่นะคือยังเหลือสเปนนิดนึงจากหัวไปนี้เหลืออยู่นะก้อนนี้ก็จะเป็นทางออกแล้วหลังจากออกมาจากถ้ำนะคะก็จะเจอกับต้นไทรขนาดใหญ่นะคะอายุกว่าพันปีเลยทีเดียวค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะคะที่สำหรับใครที่มาลอดอุโมงค์แล้วนะคะอย่าพลาดในการถ่ายรูปกับต้นไทรต้นนี้ด้วยนะคะสถานที่ที่3ของวันนี้นะคะพาไปชมสวนดอกไม้นะคะสวนหมื่นบุปผานะคะหรือสวนดอกไม้เมืองหนาวเบตงนะคะเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้นะคะเนื่องจากเบตงนะคะมีสภาพอากาศที่เหมาะสมนะคะด้วยสภาพภูมิประเทศนะคะที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะราว800เมตรมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีนะคะระบบน้ำเพียงพอนะคะจึงมีความเหมาะสมในการปลูกดอกไม้นะคะเมืองหนาวนานาชนิดท่ามกลางภูเขาในโครงการของตามพระราชดำรินะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะสยามบรมราชกุมารีเนาะมีดอกไม้นานาพันธุ์นะคะบานสะพรั่งเนาะก็เชิญชมความสวยงามของดอกไม้นะคะที่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวนะคะและสัมผัสกับสภาพภูมิอากาศนะคะที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นที่อื่นของทางภาคใต้ด้วยค่ะ
ต่อไปนะคะไปที่บ่อน้ำเบตงเนาะบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่นะคะที่มีขนาดพื้นที่ประมาณ3ไร่นะคะโดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดินนะคะประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายนะคะอุณหภูมิของน้ำนะคะจะอยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสนะคะในจุดตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถต้มไข่ไก่จนสุกได้ประมาณ10นาทีหรือจะแช่เท้านะคะพักผ่อนและบรรเทาโรคภัยต่างๆได้อีกด้วยค่ะเลยเที่ยงมานิดนึงนะคะรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านเจ้าเด็ดนะคะของที่เบตงเช่นเคยนะคะก็อันนี้ก็คือรวมอยู่ในราคาทัวร์เหมือนกันนะคะหลังจากกินข้าวเที่ยงเรียบร้อยนะคะสถานที่เช็คอินต่อไปนะคะจุดถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยามค่ะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะตั้งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข410นะคะซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ7กิโลเมตรเนาะเป็นแนวเขตแดนระหว่างอำเภอเบตงนะคะกับรัฐเปรักของประเทศมาเลเซียนะคะมีลักษณะของลายเส้นแผนที่ประเทศไทยนะคะสีทองโดดเด่นนะคะสลักอยู่บนป้ายหินอ่อนนะคะลายล้อมไปด้วยธรรมชาตินะคะและไม้ดอกไม้ประดับนะคะอันงดงามด้วยค่ะเดินทางไหว้พระต่อกันที่วัดพระพุทธาธิวาสนะคะที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขานะคะสักการะพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศสีทองนะคะเป็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยนะคะประยุกต์สวยงามมากมายนะคะภายในนะคะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะและกราบขอพรพระพุทธธรรมกายมงคลประยุกต์พระพุทธรูปสีทองสำริดนะคะองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดให้คนในท้องที่และนักท่องเที่ยวได้สักการะอีกด้วยค่ะหลังจากขอพรไหว้พระเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเยือนที่อุโมงค์มงคลฤทธิ์อีกรอบนะคะอันนี้เรามาช่วงเช้านะคะจะได้เห็นอุโมงค์ชัดๆเนาะอันนี้จุดสตาร์ตอนพี่ตูนมาวิ่งนะคะจากเวตงไปเชียงรายเนาะแล้วก็ยืนติดกับป้ายอันนี้นะคะอันนี้ก็คือจบโปรแกรมของวันที่2แล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้ตอนเย็นนะคะเราก็กลับไปพักผ่อนเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะเรามีนัดกันที่สะพานอัยเวงนะคะตั้งแต่ตี4กว่าเลยนะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ตรงตีนเขาเนาะก็ต้องนั่งจากตรงนี้นะคะจากที่จุดปล่อยรถตู้นะคะเราต้องนั่งตัวรถกระบะของที่นี่ไปนะคะเพื่อไปอย่างจุดข้างบนอีกรอบนะคะก็อันนี้คือจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเวงนะคะเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตงนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟนะคะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลนะคะ 2,038 เมตรนะคะเป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงามนะคะในช่วงเวลาเช้านะคะจุดชมวิวแห่งนี้จะกลายเป็นสวรรค์บนดินนะคะซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เต็มอิ่มกับทะเลหมอกนะคะสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์นะคะและทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะสำหรับการชมทะเลหมอกอัยเวงนะคะก็คือการได้เดินชมบนสกายวอล์กหมอกอัยเวงนะคะเป็นระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปนะคะจากฐานมีความยาวประมาณ63เมตรนะคะส่วนปลายนะคะเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสนะคะที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่างเลยทีเดียวค่ะสามารถชมวิวทิวทัศน์นะคะได้รอบทิศทางนะคะและวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทิวทัศน์ของทะเลหมอกอัยเวงอันสวยงามสุดอลังการด้วยค่ะเน้นนิดนึงนะคะราคาทัวร์นะคะจะไม่ได้รวมกับค่าขึ้นลงจุดชมวิวนะคะแล้วก็
ไม่รวมค่าเข้าสะพานกระจกนะคะและถุงผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอล์กนะคะหลังจากเที่ยวเต็มอิ่มกับสะพานอัยาเวงนะคะดูหมอกยามเช้าแล้วต้องบอกว่าสวยสุดๆไปเลยนะคะก็มาถึงร้านอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านอาหารเช้าเนาะก็ที่นี่นะคะเราสามารถเลือกทานอะไรก็ได้เพิ่มเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาคิดเป็นค่าหัวไปแล้วเนาะก็จะมีทั้งข้าวยำนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะข้าวมัสมั่นไก่นะคะก็สามารถตักแล้วก็ถามพนักงานได้เลยนะคะร้านที่นี่ก็อร่อยดีนะคะรสชาติใช้ได้เลยทีเดียวที่นี่นะคะไก่ขึ้นชื่อน้องไก่เบตงเนาะน้องก็จะมีความตอนเด็กๆนะคะก็จะมีขนที่เป็นแบบนี้นะคะซึ่งจะแปลกกว่าไก่พันธุ์อื่นทั่วไปอันนี้คือไก่ที่เป็นรุ่นพ่อแม่พันธุ์แล้วนะคะหลังจากกินอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรามาแวะอีกหนึ่งจุดชมวิวนะคะระหว่างทางนะคะมาแวะที่จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางนะคะหรือสะพานโต๊ะกูแซนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์นะคะของภูเขาที่โอบล้อมเขื่อนบางลานไว้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะคะที่ใส่ว่ามันค่อนข้างสวยมากเลยนะคะเดินทางสู่วัดชังให้นะคะวัดเก่าแก่กว่า300ปีนะคะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงนะคะเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวดนะคะกราบสักการะหลวงปู่ทวดนะคะสถูปนะคะแล้วก็บรรจุอัฐิหลวงปู่ทวดวัดชังให้นะคะที่นี่นะคะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อนะคะและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดนะคะที่มีผู้คนไปกราบไหว้บนบานนะคะสำหรับใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือวัตถุสิ่งนะคะถูกขโมยไปนะคะหรือหายสาบสูญนะคะก็จะพากันไปบนบานณที่สถูปแห่งนี้ด้วยค่ะThank you.
ื้อสุดท้ายของทัวร์นะคะมาแวะร้านที่เดิมนะคะเป็นร้านแรกนะคะก็แต่ว่าจะเปลี่ยนเมนูไปนะคะก็จริงๆร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะแล้วก็เป็นค่อนข้างเป็นพื้นบ้านนะคะเป็นชาวบ้านทำกันเองเนาะแล้วก็อันนี้เรามาแวะสถานที่สุดท้ายนะคะก่อนขึ้นเครื่องบินนะคะตลาดกิมหยงนะคะตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่นะคะในอำเภอหาดใหญ่เนาะตั้งอยู่บนอาคาร2ชั้นนะคะที่นี่นะคะก็เราสามารถช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้านานาชนิดเลยนะคะสมควรกับเวลานะคะ3วัน2คืนนะคะฉันจะบอกว่าทริปนี้เป็นอีกทริปนึงที่ประทับใจมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกโชคดีนะคะที่ได้มาเยือน1ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจนะคะที่ได้เห็นเมืองสวยๆน้ำงามนะคะของประเทศไทยนะคะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะคะยังไงลองแวะนะคะไปเที่ยวได้นะคะ